สวัสดีครับพบกับตามใจพิมพ์นะครับผมวันนี้เอาสาระมาฝากกันนะครับผมก็จะมาสอนการสร้างเพจนะครับผมใครที่อยากทำธุรกิจออนไลน์นะครับผมหรือว่ายังไงเขาเรียกทำธุรกิจออนไลน์นะครับทำธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์ไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการขายของขายอะไรก็ตามนะครับผมก็ต้องมีช่องทางการติดต่อหลายๆช่องทางใช่ไหมฮะเช่น Facebook นะครับผม Facebook เนี่ยก็จะเป็นการแชทหากันนะครับผมการขายของนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขายของอะไรอ่ะขายของครีมขายของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนานานะครับผมที่ปัจจุบันนี้นะครับผมทุกคนต้องเวลาจะติดต่อเวลาจะสั่งซื้อใช่ไหมเวลามีปัญหาอะไรก็สามารถทักไปทางเพจสมมติว่าผมตั้งชื่อเพจว่าเกี่ยวกับ YouTube สอนทำ YouTube มีปัญหาเกี่ยวกับด้าน YouTube ก็สามารถทักเพจมาหาผมก็คือมาคุยกับผมนะผ่านแฟนเพจได้เนาะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมจะมีแฟนเพจของตามใจพิมพ์นะอันนี้ก็เปิดมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ผมเริ่มทำช่องนะทำช่องเลยก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้อะไรมากเนาะตอนนี้ก็เนี่ยก็จะมีแบบว่าอัปเดตล่าสุดสวัสดีปีใหม่นะครับผมครบรอบ5ปีนะครับผมที่ได้ทำเอาไว้นะครับผมก็คราวนี้ก็จะมาทำเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกแฟนเพจก็คือตอนนี้ผมก็เป็นหมอนวดแผนโบราณก็คือหนอนหมอรักษาสุขภาพเนาะนวดรักษาสุขภาพก็เลยกลายเป็นว่าพอนวดรักษาสุขภาพแล้วมันต้องสร้างแฟนเพจออกมาตอนนี้ผมก็เพิ่งได้ใบอนุญาตเต็มตัวมานะครับผมก็ยังไม่เชิงว่าใบอนุญาตหรือว่าอะไรมากหรอกก็คือเป็นการเปิดแฟนเพจเพื่อหาฐานลูกค้าด้วยแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบด้วยว่าเราเนี่ยเป็นหมอนวดรู้สึกว่านะนวดตัวนวดฝ่าเท้าเนาะก็จะเป็นโดยพื้นฐานเนี่ยผมก็จะสร้างแบบหลักๆก่อนเนาะหมอนวดพื้นฐานเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมทำยังไงโอเคเราก็ปี้ตรงนี้เลยเนาะผมขอเปิดตรงนี้ด้วยให้ดูเลยเนาะไม่ได้เก่งมากนะครับผมโอเคอ่ะไปเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการทำเพจไว้ให้นะอ้าวทำไมอ่ะลองดูสิลองดูโอเคมันก็จะมีให้เรากดสร้างเพจใหม่เนาะทีนี้ชื่อเพจเราก็จะมาอยู่หน้าตรงนี้นะสร้างชื่อเพจเช่นมันจะเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็จะเป็นนี้อารมณ์ประมาณนี้ส่วนเพจก็จะประมาณนี้ของผมก็จะเขียนชื่อว่านวดเพื่อสุขภาพ by โกพีมอันนี้คือชื่อที่ผมตั้งเองเนาะหมวดหมู่นวดเพื่อสุขภาพคำอธิบายมีอะไรบ้างสุขภาพเดี๋ยวเอางี้เอาแบบนั้นไปก่อนแล้วกันนวดตัวนวดเท้าเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายเนาะก็จะมีรายละเอียดดังนี้เนาะทีนี้อาจจะเป็นสุขภาพก็ได้อะสุขภาพความงามมีไหมนวดไหมมัสซาจไม่มีเนาะกดปิดไปหนึ่งบริการนวดโอเคสร้างเพจโอเคนวดสร้างนวดพื้นสุขภาพใบโกพีมอันนี้เอาเป็นชื่อหลักๆก่อนนะครับผม
ยังแบบว่าไม่ได้อะไรมากเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ส่งรหัสมันก็จะให้เราสร้างเนาะ WhatsApp ต่างๆนานายืนยันนะครับผมข้ามไปก่อนนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับอันเนี้ยข้ามโอเคก็ตอนนี้ก็จะสำเร็จแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะต้องไปหาภาพเนาะเช่นภาพการนวดนะครับผมภาพแบบเขาเรียกอะไรนะการตารางการนวดหรือว่าบริการบริการนวดเนาะก็คือเราก็สามารถไปสร้างทำภาพตรงนั้นมาแล้วก็บริการติดต่อนามบัตรทุกอย่างข้อมูลการติดต่อเนาะก็คือแนะนำผีของคุณก็คือเชิญเพื่อนเนาะสร้างโพสต์ต้อนรับเดี๋ยวเอาใหม่ไหมเดี๋ยวผมพลาดละแก้ไขข้อมูลเพจเพื่อสุขภาพอันนี้ก็คือต้องใส่เบอร์โทรติดต่อเข้าไปนะครับผมแต่ว่าอันนี้นะคือผมจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้บริการเนาะปานกลางถูกเนาะก็คือเป็นสกุลบาทไทยเนาะอันนี้ก็คือทำส่วนเวลาทำการก็จะเปิดเฉพาะช่วงเวลาก็คือผมจะรับเช้าเนาะช่วงเช้าเนาะผมจะเริ่มงานประมาณ10 โมงถึงเท่าไรถึง18 นาฬิกาเนาะโอเคเดี๋ยวนะเปิดตลอดเวลาแล้วกันเนาะเปิดโดยเปลี่ยนแปลงให้บริการโอเคหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับผมที่อยู่23 2ตำบลปากน้ำอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเซ็นซื้อออกอำเภอละงูจังหวัดสตูลก็คือเดี๋ยวผมต้องไปทำออกแบบอีกเนาะทีนี้ในการนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายชื่อผู้ใช้ไอพีของคุณลองดูทีนี้โอเคเขียนนี้ปิดเลยนะครับผมหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะใครที่แบบว่ามีแบบว่าอยากให้ผมสอนนี่คือเบื้องต้นในการทำเพจเนาะก็คือการสร้างเพจของคุณก็คือเพิ่มรูปโปรไฟล์อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนแล้วก็ถ่ายรูปปกถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเอาภาพหน้าปกมาแล้วก็ใส่ข้อมูลการติดต่อเนาะไหนจะข้อมูลติดต่อไหนจะข้อมูลต่างๆนานาที่เราต้องเอามาใส่นะครับผมหลักๆโดยรวมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันตอบโจทย์กับช่องของผมไหมอันนี้คือยังได้ไม่เยอะนะครับผมเนี่ยคือผมต้องไปเรียนเพิ่มเติมด้วยเนาะตอนนี้ผมก็เป็นหมอเต็มตัวแล้วนะครับผมก็สร้างพื้นก็คือถือโอกาสบอกต่อด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผม
ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับบ๊ายบาย Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back.